คอนเซนเทรตนะจะได้นะหลับตานิดนึงมันจะเรียนสวยดีมานี่มามองเลยคอนเซนเทรตตัวเองหลับตาไว้เออนะเห็นไหมเราจะได้อยู่กับตัวเองให้ได้นะคะหนึ่งอยู่กับตัวเองให้ได้นะแล้วเวลาเรียนหนังสือก็อยู่กับตัวเองให้ได้ฝึกอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วจะมีความสุขไม่ต้องไปหาที่พึ่งนอกตัวเราอ่านหนังสือก็อยู่กับตัวเองเนี่ยก็อย่างนั้นนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยดีจังเลยหายใจลึกๆนะนี่แหละสมาธิเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองจำเป็นหลักนะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยสบายทั้งนั้นถ้าหนูไม่เจ็บหนูก็ต้องสบายมีสองอย่างตึ๊บนี่อัตโตเร็วเอ๊บตึ๊บเป็นสปริงตึ๊บบอกถึงความแข็งแรงเนี่ยนี่แหละสังเกตตัวมันจะเป็นสปริงมันจะบอกถึงความแข็งแรงคนแข็งแรงมันจะมีสปริงนะฮะคนไม่แข็งแรงมันก็จะเป็นอย่างนี้มันเหนื่อยเหนื่อยนี่ไม่แข็งแรงถ้าแข็งแรงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสังเกตสังเกตเอาโอ้ไหมจริงเหรอมีอะไรจะคุยไหมเฮ้ยคุยหน่อยสิคุยหน่อยบอกความรู้สึกเป็นไงจริงบอกความรู้สึกเวลาเจอลุงหงลุงหงสัมผัสตัวหนูรู้สึกไงลูกสบายค่ะสบายเนาะได้แค่สบายเนาะไม่บางครั้งก็เจ็บบางครั้งมันก็เจ็บที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เจ็บไหมคะเจ็บแค่ตรงที่กดตรงนี้เจ็บมากเกินไปไหมเพียงรู้สึกว่าเจ็บเองเนาะแต่เวลาปล่อยสบายเลยแน่นอนนะแน่ใจนะคะนั่นแหละเป็นที่มาของหนูจะเรียนหนังสือเก่งจะเรียนหนังสือเก่งจะจำแม่นโอเคนะจำไหมนะอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะโอเคดีมากโอเคจบเลยค่ะมีแล้วน้องก็มีแฟนเพจนะครับ